มีองค์กรพระธรรมทูตได้ประชุมกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านสวรรคตเมื่อ75ปีที่แล้วที่สุสานแห่งนี้พอดีตอนที่ถวายพระเพลิงพระศพนั้นไม่มีพระในประเทศอังกฤษเลยแล้วก็พระศพของพระองค์หลังจากที่ถวายพระเพลิงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพระอัฐิธาตุเนี่ยเก็บไว้ถึง7-8 ปีก่อนจะได้กลับเมืองไทยช่วงที่พระองค์มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี้คงเป็นช่วงจะเรียกว่าเป็นช่วงพักพระวรกายรักษาพระวรกายพอได้ทราบข่าวจากเอกสารต่างๆว่าพระองค์ท่านก็มีโรคประจำพระวรกายเช่นกันและส่วนสำคัญที่สุดก็คือว่าการมาอยู่ที่ประเทศนี้คงจะเป็นการมาพักอยู่เพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็เพื่อจะดูแลพระองค์เองเพราะเหตุผลก็คือพระองค์เคยมาศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศอังกฤษแห่งนี้แล้วก็มีความคุ้นเคยกับส่วนราชการแล้วก็น่าจะมีคนรู้จักอยู่พอสมควรที่พระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่เสียชีวิตนอกราชอาณาจักรนะครับเราควรที่จะศึกษาประวัติแล้วก็ดูเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านให้มากกว่านี้เพื่อที่จะนำไปสู่ความปรองดองที่เกิดขึ้นที่พระองค์ท่านต้องการที่จะให้กับสังคมไทยได้สืบสานต่อไปนะครับว่าการมีประชาธิปไตยและการใช้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบโดยทุกหมู่เหล่านี้ควรจะเป็นเช่นใดบ้าง